พาไปย้อนความบันเทิงของหนังขายยาที่นอกจากจะมอบความสุขให้กับคนในทุกท้องที่แล้วยังพ่วงด้วยกลยุทธ์การขายตรงที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในยุคหนึ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะเวลาหน้าห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองถูกดัดแปลงให้ย้อนยุคด้วยการฉายหนังกลางแปลงพร้อมด้วยกับจำลองรถตู้ขายยาให้ได้ดูกันเหมือนในอดีตนอกจากนี้ยังเพิ่มอรรถรสด้วยการพากย์บทหนังแบบสดๆโดยนักพากย์มืออาชีพด้วยค่ะหนังกลางแปลงขนาดย่อมที่กำลังฉายภาพยนตร์เรื่องแม่นาคช่วยให้บรรยากาศหน้าลานห้างสรรพสินค้าใหญ่กลางใจเมืองแปลกตาไปเสียงโหยหวนของแม่นาครำพันความรักที่มีต่อพ่อมากดึงดูดให้ผู้คนมาจับจองที่นั่งและยิ่งสร้างความแปลกใจเมื่อตัวละครนับ10คนเป็นฝีมือการพากย์เสียงของ2คนเท่านั้นคือจิรจิตสุทธิศักดิ์คุณยายวัย70กว่าปีที่พากย์เสียงภาพยนตร์มานับพันเรื่องและสุทธิชัยสุทธิศักดิ์หลานชายที่สืบทอดงานพากย์สดภาคเสียงแก่เสียงเด็กเสียงสาวมองจากภาพตามฟีลลิ่งของหนังบุคลิกของหนังทุกคนบุคลิกไม่เหมือนกันเน้นหลักๆใหญ่ๆก็คือตัวเอกตัวเอกมันต้องเปลี่ยนให้ขาดตัวเอกตัวผู้ร้ายตัวนางเอกตัวอะไรพวกนี้คือเราต้องเปลี่ยนให้ขาดแล้วนอกนั้นตัวตลกตัวประกอบบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเปลี่ยนหัวเสียงหางเสียงนิดๆของแม่นาคนะคะมาจากนักพากย์รุ่นเก่าค่ะที่ถือว่าเป็นมืออาชีพนะคะที่พากย์กันแบบสดๆเลยค่ะที่กำลังพากย์เรื่องแม่นาคในแบบต้นฉบับพ.ศ.2502ค่ะซึ่งความบันเทิงแบบนี้นะคะสมัยก่อนก็มากับรถแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นรถขายยาหรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่าหนังขายยาค่ะในอดีตหนังขายยาถือเป็นความบันเทิงในแบบภาพยนตร์ขั้นด้วยโฆษณาตรงถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพื้นที่กว่า25ปีที่ธงชัยธรรมสอนทำหน้าที่เป็นทั้งนักพากย์และขายยาเขายังจดจำได้ดีถึงความสุขจากการได้นำหนังไปฉายในถิ่นทุรกันดารคือวันที่เราพากย์ไปเนี่ยเราก็จะดูมุมหนังของเราหนังของเราที่เราพากย์เนี่ยเราจะสอดแทรกตัวยาของเราตรงไหนได้อย่างเช่นกรณีเขามาจับที่ข้อมือหนังอย่างหนังจีนเขาจับที่ข้อมือเลื่อนลมเดินไม่สะดวกก็ตะกินยานาสตีเพนภาคตาพญานาคนี่คือจังหวะที่เราจะสอดเข้าไปผมเคยเข้าไปทีมันก็มีอย่างดงกะเหรี่ยงเงี้ยก็เยอะมากเดินเขามาเพื่อจะมาดูหนังหายาสมัยก่อนเพราะนโยบายหนังหายาเนี่ยคนออกต้องออกต้องเลิกเลยต้องออกตามเลยถ้าออกช้าแล้วเราจะโดนเขาจะป้นหลายคนถือโอกาสของค่ำคืนนี้นึกถึงบรรยากาศการฉายหนังกลางแปลงในอดีตอัมไพสวัสดิผลและรัชนีพรสิทธิ์ไพบูลย์ชอบดูหนังกลางแปลงมาตั้งแต่อาศัยที่จังหวัดราชบุรีแต่หลังจากย้ายมาทำงานที่กรุงเทพนับ10ปีก็ไม่ได้พบความสุขจากจอฉายหนังกลางแจ้งแบบนี้จีนแล้วแต่ก็จะมีอยู่คืนนึงก็จะฉาย3เรื่องอะไรก็รู้สึกดีใจเพราะว่าหายากมากว่าอยากจะดูหนังเก่าๆอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจชอบคือว่าถ้าเราดูกลางแปลงเนี่ยคือเราก็คอยตามไปแล้วแบบว่าหัวเราะแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยหลังหมดยุคหนังขายยาก็ยังคงมีกิจกรรมด้านความบันเทิงอย่างการนำวิดีโอและทีวีไปฉายตามชุมชนบ้างแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมหรือสร้างความสุขได้เท่ากับการได้หอบลูกจุงหลานมาจับจองที่นั่งท่ามกลางลมเย็นๆนับว่ายังเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้หลายคนยังทวิญหาความบันเทิงประเภทนี้ใครที่อยากสัมผัสศาสตร์ศิลปะแห่งวงการภาพยนตร์ไทยกับหนังกลางแปลงสามารถไปชมได้ที่งานบางกอกกล้วยกล้วยที่ Discovery Plaza สยาม Discovery จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะมาถึงความสามารถที่หลากหลาย